าจะชุดแต่งตัวของป้าเหงื่อดาวก็ปิดมือใช้มือก็ได้หนึ่งสองดาวเลิกไหมคะสรุปสะเทือนใจเลยแม่เอาจริงๆมันเขาตอบในส่วนตัวเองนะมันยังไม่มีอะไรชัดเจนในตอนนี้เลยโพสทุกอย่างก็คือเหมือนแบบยังไม่ได้เคลียร์ยังไม่ได้ลงตัวสิ่งที่เราโพสออกมาคือแรงมันดูอัดอั้นหรือเปล่าหรือว่าหนูต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่หนูโพสหนูต้องขอโทษพอสนะเพราะว่าคือเราไม่ได้ตั้งใจว่าคนอื่นจะแคปไปจริงๆเพราะส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนข้างนอกหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะไม่รู้ว่าหนูมีเฟซบุ๊กเพราะหนูก็ไม่เคยลงว่าหนูใช้เฟซบุ๊กหรืออะไรคือมันเป็น private facebook จริงๆคือการลงไปแล้วแบบลงไปด้วยอารมณ์แบบณวินาทีนั้นจริงๆแล้วแป๊บเดียวเราก็ลบถูกไหมคือไม่ได้ตั้งใจจริงๆว่าทุกอย่างมันจะแบบออกมาแล้วแบบแย่ขนาดนี้คืออย่าอ่านจากโพสต์ตรงนั้นเราไปตัดไปแบบไปคิดว่าโพสต์เขาแย่หรือว่าอะไรเลยดีกว่าก็คือตอนนี้คืออยากให้ทุกคนมองในมุมของเขาด้วยแล้วก็มุมของดาวก็คือดาวโพสต์ในแบบที่เป็นคิดว่ามันจะไม่ได้มีอะไรแต่มันดันหลุดออกไปก็ต้องบอกว่าขอโทษโพสต์แล้วมันมีนะตอนนี้มันเหตุการณ์อะไรคือมันเหมือนมันก็มีการขัดแย้งคือเรื่องนี้มันเป็นจุดนึงที่มันเป็นจุดขัดแย้งมาตั้งแต่แรกๆแต่ว่าเราเลือกที่จะมองข้ามมาตลอดแต่ด้วยความที่ว่ามันผ่านไปสักระยะนึงมันมองข้ามไม่ได้ก็เลยมันก็มีความน้อยใจมีอารมณ์มีความรู้สึกเกิดขึ้นมันเลยก็มีการโพสต์ความอารมณ์ร้อนอะไรของอารมณ์ร้อนของหนูนี่แหละรู้สึกเขาหลอกแต่จริงชาวเน็ตก็มีถามว่าแล้วทำไมถึงทนไม่ได้ตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยทำไมตอนนั้นถึงยอมทนเราไม่ได้ทนนะเราไม่ได้อยู่เพื่อคนเลยคือจะบอกว่าตอนที่เราคบกันมาตั้งแต่แรกๆคือมันก็ดีมาตลอดอย่างที่เราพูดกันผ่านสื่อก็คือดีมันก็คือดีจริงๆเราไม่ได้อดทนคือก็ต้องขอบคุณสื่อหลายๆสื่อหรือว่าคอมเมนต์หรือชาวเน็ตต่างๆที่บอกว่าเออเตือนแล้วนะว่าแบบว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องขอบคุณว่าที่เตือนแต่ว่าด้วยความที่ว่าเรื่องของความรักอ่ะถ้าเราไม่ได้ลองว่าเออเรารักคนนึงแล้วเราแค่ลองดูว่าเราสิ่งที่เราแบบเออพอเรารักไปแล้วเนี่ยเราแค่ทำในส่วนที่ของเราให้ดีที่สุดทำไมอันฟอลโล่ล่ะคะทำไมลบรูปลบรูปหนูไม่ได้ลบรูปหนูซ่อนเอาไว้เก็บไว้ก่อนอ๋อจริงหรอใช่ไม่ได้มีการดีลีทออกค่ะสรุปว่าคือดาวงอนเลยเนาะตรงหนูงอนไหมหนูก็งอนงอนแรงไหมคะ 100% หนูเป็นคนงอนแรงอยู่แล้วอ่ะหนูอย่างที่หนูเคยบอกว่าหนูเป็นคนอารมณ์แรงอยู่แล้วด้วยมันมีใครพูดประโยคว่าเลิกกันไปเลยออกมาหรือยังหนูนี่แหละก็หนูก็เป็นคนพูดเองแต่ว่าคือตอนนี้ก็ยังคือไม่เคลียร์ยังไม่ชัดเจนอย่าเพิ่งไปตีความว่าแบบเลิกกันแล้วหรือว่าอะไรยังไงตอนนี้ก็คือถอยออกมาในสถานะนึงก่อนที่ว่าต่างคนต่างให้เวลากันดีกว่าเพื่อนกันเพื่อนค่ะแต่ล่าสุดพอดเขาก็อันฟอนเราไปอีกเนี่ยอันฟอนเราเหรอเพราะว่าเมื่อกี้แอบดูพิมหรอก็ไม่บล็อกค่ะไม่ได้บล็อกเพราะว่าหนูไม่มีการบล็อกดาวก็โทรหาเขาสิคะจะได้จบไม่ต้องแล้วแต่เขาเราก็ให้เกียรติเขาด้วยจริงๆเราอยากคุยให้มันจบไปให้มันเคลียร์เราจะได้สบายใจมันก็ยังพูดได้พูดไม่ออกอ่ะว่าจะเคลียร์ให้มันจบไปไหมจะได้สบายใจไหมคือมันก็แล้วแต่เวลาแล้วกันค่ะทางเขาเองน้อยมากถ้าจะไม่ค่อยได้เคลียร์กันเลยคือสิ่งที่เคลียร์คือขอโทษเขาว่าคือขอโทษที่โพสต์แล้วแบบทำให้แบบคนอื่นมองเขาแย่แล้วเอฟเฟกต์กับเขาเป็นยังไงบ้างเขาก็รู้สึกแย่แหละในตอนที่เราโพสอ่ะแต่ด้วยความที่เราแบบเร็วจริงๆอ่ะหนูเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ทันคิดว่าจะมีคนแคปออกมาร้อนจังไม่คิดว่าจะมีแบบคนแคปออกไปจริงๆมันเลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้คือสิ่งที่เราผิดเราก็ขอยอมรับผิดในส่วนนี้แล้วณวันนี้เรายังรักเขาอันในเมื่อหลักแล้วทำไมเราถึงไม่ยอมแบบลดสักนิดนึงเราก็ลองโทรหาเขาเรามีทิฏฐิลดทิฏฐิความโกรธของเราตอนนี้ลงมันหนูเองหนูก็ไม่ได้มีทิฏฐิด้วยความที่ว่าอย่างที่บอกมันเป็นจุดเล็กๆที่เรามองข้ามมาตลอดมันไม่อยากให้คืออย่างน้อยคือถ้าเราถอยกันมันยังก็ยังเป็นเพื่อนได้ในแบบเดิมที่เราเคยเป็นแต่ว่าคือถ้าแบบแตกหักกันไปเลยหนูกลัวว่ามันก็จะพูดมันเจอหน้ากันไม่ติดพูดไม่ถูกอยู่แล้วเพราะมันอยู่ในวงสังคมวงการดาราแต่พออย่างนี้มันค้างมันจะทำให้เรารู้สึกว่าติดค้างอยู่ในใจไหมว่าอะไรยังไงทำไมไม่สักทีจะไปซ้ายหรือไปขวาก็ต้องร
อดูสักพักค่ะให้เวลาเขาให้เวลาเราเราต้องให้เวลากันอย่างทางเราเองไม่ได้ง้อเขาทางเขามีพยายามมาง้อเราบ้างเหมือนสับเหงื่อก่อนเหมือนแบบก็มีคุยกันบ้างเหมือนเขาก็มีการพูดคุยกันเล็กมันเล็กๆน้อยๆค่ะแต่เราก็คือเราไม่ได้เชิงง้อเขาแต่ว่าเชิงขอโทษเขาในเรื่องของการที่ว่าโพสต์ออกไปแล้วทำให้แบบชาวเน็ตมองเขาเป็นคนแย่แต่ด้วยความที่ตอนนี้หนูอยากให้ทุกคนมองแบบอีกมุมคือจะโทษหนูผิดก็ได้ในเรื่องนี้แต่อย่าไปแบบอย่าเพิ่งไปมองสิ่งที่หนูโพสต์แล้วไปมองว่าเขาแย่อย่าลืมว่าหนูก็เป็นมนุษย์คนนึงอ่ะที่ก็มีความรู้สึกโมโหได้โกรธได้น้อยใจได้คือแล้วหลายครั้งที่รู้สึกว่าโพสต์ลงไปโอเคมันผิดแหละแต่นั่นแหละด้วยอารมณ์ชั่ววูบของดาวตอนที่เราขอเรื่องเขามีใครให้คำตอบหรือว่าเขาคือมันเป็นการพูดเล่นอะค่ะพี่แต่ว่ามันก็เหมือนแบบเขาต้องการระยะห่างด้วยเหมือนเราต้องการเวลาของเราด้วยคือตอนนี้ก็สถานะก็ยังไม่ชัดเจนแล้วก็ยังคงเป็นแบบนี้อยู่นะปัญหามันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอแบบบางคนถึงจะมือที่สามเออจริงๆก็ต้องแบบว่าเพราะว่าดาวพูดเหมือนต้องยุติความสัมพันธ์เรื่องมือที่สามอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าไม่อยากไปยุ่งเลยเป็นเรื่องของเขาแล้วอะจริงๆนะวันนี้เราอยากให้ความสัมพันธ์มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมอยากให้ความสัมพันธ์กลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมยังพูดไม่ได้อะพี่ถ้าสมมติพอดมาง้อพรุ่งนี้เลยอะคืนนี้มาง้อคือมันขอให้ได้คุยกันก่อนดีกว่าตอนนี้ขอให้ได้แบบเริ่มได้พูดคุยกันก่อนดีกว่าเรื่องง้อเรื่องไม่ง้อขอตอนนี้ขอคุยด้วยเหตุผลกันเลยไม่นานค่ะเรื่องเพิ่งเกิดขึ้นวันที่โพสต์นั่นแหละเรื่องเกิดขึ้นไม่กี่วันที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเรื่องมันเพิ่งเกิดหนูก็เลยคิดว่ามันยังพูดอะไรมากไม่ได้อย่างนี้มันกระทบความสัมพันธ์ของครอบครัวไหมด้วยความที่พ่อแม่เราคู่ก็สนิทกันจะบอกว่าอันนี้ขอพูดเลยว่ามันไม่ได้กระทบความสัมพันธ์ของครอบครัวเลยคุณแม่เขาก็ยังดีกับหนูมากๆเมื่อเช้าคุณแม่เขายังส่งปลาจากพี่จันทบุรีมาให้หนูเลยคือที่บ้านเราก็คือโอเคกับเขามากๆคือในส่วนของตรงนี้คุณพ่อคุณแม่อยากจะให้เคลียร์กันเองเพราะด้วยความที่เรื่องของเด็กแม่ก็เลยอยากจะให้เคลียร์กันเองเรื่องความของผู้ใหญ่คือผู้ใหญ่จะไม่เข้ามาเกี่ยวได้ตอนนี้ไม่รู้เลยค่ะขาดไหมคะขาดนิดนึงก็มีบ้างแต่ว่าก็เราต้องทำงานอ่ะถ้าควรถามว่าดาวแบบร้องไห้บ่อยไหมกับเรื่องเนี้ยร้องไห้บ่อยไหมเสียใจก็ร้องไห้มนุษย์อะเนาะเสียใจก็ร้องไห้ก็รู้สึกโกรธก็มีการกระฟัดกระเฟียดโวยวายบ้างนะยังมีอะไรอยากบอกเขาที่แบบเราคิดว่าเราไม่กล้าบอกเขาตรงๆเลยจริงๆหนูก็พูดกับเขาไปหมดแล้วว่าในเรื่องของการที่แบบว่าการโพสต์ลงโซเชียลแบบที่เราอะไม่ได้ตั้งใจจริงๆคือก็ไม่ได้ตั้งใจให้ใครรู้หรือว่าไม่ต้องการให้แบบมันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องบอกเลยว่าขอโทษเรื่องการแบบโพสต์ลงโซเชียลเรื่องนี้จริงๆก็อย่างที่บอกไม่อยากให้มองเขาในมุมที่ดาวโพสต์ลงไปเขาอาจจะมีมุมของเขาซึ่งโอเคเราก็เป็นผู้หญิงมีอารมณ์ก็มีการโพสอะไรแบบนี้อย่าเพิ่งเอาข้อความตรงนั้นไปตีความว่าจะเป็นการแบบเป็นเรื่องใหญ่อะไรยังไงกลัวไหมคะว่าถ้าเงียบกันไปแล้วไม่เคลียร์กันเร็วก็เป็นเพื่อนกันไม่กลัวค่ะถ้าสุดท้ายมันจะเป็นอย่างนี้เราก็ยอมรับความจริงนะเพราะว่ายอมรับมาตั้งแต่แรกแล้วว่าคนเราอ่ะมันมีความรักอ่ะมันก็เรียนรู้กันได้แหละแต่ถึงจุดนึงถ้าเกิดเราจะต้องแบบเลิกกันหรือว่าเราจะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้ไหมหรือไม่ได้ไหมคือมันเป็นเรื่องของความจริงอะค่ะมันอยู่บนความไม่แน่นอนอยู่แล้วในทุกๆเรื่องอันนี้คือระยะทำใจไหมคะระยะอยู่คนเดียวดีกว่าตอนยังไม่ทำใจเนาะยังสู้อยู่ไม่ได้ทำใจหรือว่าทำใจอะไรตอนนี้มันแทบมันคิดน้อยมากเรื่องเนี้ยค่ะเมย์ถ้าไม่ได้คิดอะไรเลยก็คิดแต่ว่าเราก็ทำของเราให้ดีที่สุดที่ผ่านมาเราก็ทำกันดีที่สุดแล้วแสดงว่าณวันนี้เรายังไม่มีคำตอบให้ตัวเองว่าเราจะไม่มีเลยไม่มีคำตอบให้ตัวเองถ้าหนูคืนดีกันจะโพสลงให้พวกพี่ดูไหมเผื่อพี่อยากหวานเลยเอาลูกหวานเลยก็ยังไม่แน่ใจตอนนี้อยากจะอยู่โซเชียลก่อนทุกอย่างเหมือนกันเพราะว่าที่เราแบบเหมือนซ่อนรูปอะไรทุกอย่างคือเหมือนแบบอยากจะกลับไปในอยู่จุดแรกที่มันยังเป็นแบบเป็นดาวที่ยังแบบยังไม่ได้มีแฟนหรืออะไรยังไงที่โพสต์ลงจนแบบมีทั้งคนกระหน่ำว่ากระหน่ำชมหรืออะไรอย่างนี้ตอนนี้อยากจะกลับไปในอยู่จุดแบบพื้นฐานตรงนั้นคือไม่รู้ว่าอนาคตจะกลับมาดีหรือไม่ดีจะโพสต์ลงไหมหรืออะไรยังไงก็ตอนนี้ขออยู่เฉยๆก่อนยังเวลาคนคอมเมนต์ไปเยอะๆในแง่ลงมามันกระทบจิตใจเรามากระทบนะจริงๆมันกระทบนะก็อย่างที่
เคยอ่านว่าเหมือนแบบหาว่าเราเป็นมือที่3อย่างตอนนี้ก็จะมีแบบข่าวออกไปว่าแบบเหมือนจำตามสนองแล้วนะแย่งเขามาแล้วก็แบบเจออะไรแบบนี้หนูก็พูดหลายรอบแล้วนะว่าเรื่องนี้หนูไม่ได้ไปแย่งเขามาแล้วเราก็ทำถูกมาตลอดสะเทือนจิตใจมั้ยมันสะเทือนจิตใจที่แบบว่าไม่ฟังกันเลยหรออะไรแบบนี้คืออ่านข่าวแบบโอเคอ่านข่าวแบบเสียไปทีหรือว่าแบบพยายามแค่แบบสักจะด่าเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือแต่เราก็เข้าใจแหละก็โซเชียลมีเดียเห็นบอกว่ามีคนมาอาสาดามใจแล้วขนาดยังไม่เลิกอะมาจีบอะไรนะไม่ยังไม่มีค่ะยังเผื่อเขาจะได้แบบรู้ไงไม่มีใครรู้ไม่มีใครมาดามใจขนาดนี้ยังรออยู่ก็รอพี่พลอยคนเดียวเนอะก็ยังไม่ได้รออะไรเลยทั้งนั้นค่ะให้เวลารอเวลารอหน่อยใช่เชื่อพี่ฝั่งมาทั้งหมดหนูต้องรอเขาแหละทำไมอ่ะพี่อ้อยก็มาคุณผู้ชมพี่อ้อยก็มาก็หนูยังรักเขาอยู่นะโอ้ยความรักมันก็เป็นความรักค่ะจะมีความรักที่มันไม่ได้ครอบครองแต่มีความสุขที่สุดแล้วโอ้ยเอวสาจบสวยหมันตาคอสะหลันตาคอสะหลันตาจะไหลแล้วแม่